ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาชนามมาเผยแผ่ชื่อว่าปัทมะสังวาสสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องสามีภรรยาสี่ประเภทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระหบดีและกหปาตานีเหล่านั้นดังนี้ว่ากระหบดีและกหปาตานีการอยู่ร่วมกันสี่ประการนี้คือ 1. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี 2. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา 3. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผี 4. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่88หน้าที่53พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคำว่าสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีก็คือผีในที่นี้ก็คือผีอบายมุขการประพฤติปฏิบัติไม่ดีต่อกันเล่นการพนันดื่มสุรายาเมาผัวก็ดื่มสุราเมียก็เล่นการพนันอย่างนี้เรียกว่าผีอยู่ร่วมกับผีในประการที่สองสามีผีแต่ว่าภรรยาเทวดาสามีไม่เอาไหนเอาแต่กินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนแต่ภรรยาต้องทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรธิดาอย่างนี้เรียกว่าสามีผีภรรยาเทวดามาข้อที่3ก็คือสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีสามีทำมาหากินมาได้เท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ได้ทำหน้าที่การงานเอาแต่เล่นการพนันเอาแต่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่เป็นสามีเทวดาแล้วก็ภรรยาเป็นผีส่วนข้อที่4เนี่ยสามีก็เทวดาภรรยาก็เทวดาก็คืออยู่ร่วมกันแล้วมีศีลเสมอกันมีธรรมเสมอกันมีการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันสามีภรรยารวมกันไปทําบุญสุนทานรวมกันตักบาตรรวมกันไปไหว้พระเรียกเรื่องอบายมุขทุกอย่างไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเบียร์นี่แหละเรียกว่าสามีก็เทวดาภรรยาก็เทวดา